จอใจในช่วงสุดท้ายช่วงของคอลัมนิสต์ครับวันนี้มี2หนุ่มนะครับคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลกับคุณเอ๋นิ้วกลมครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวข้อของสิงห์วันนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่ของเรื่องหนึ่งของมนุษยชาติเลยล่ะคือสังคมไทยช่วงหลังๆก็กำลังตื่นตัวเรื่องนี้กันเยอะนะฮะแล้วก็เพิ่งได้รับประสบการณ์ตรงก็คือเรื่องของการฆ่าตัวตายครับแล้วก็ภาวะซึมเศร้านะครับคือเรื่องเริ่มต้นที่ว่าผมเนี่ยก็เปิด Twitter นะครับอยู่ดีก็มีคนทวิตเข้ามาว่าฉันกำลังจะฆ่าตัวตายคุณมีอะไรจะพูดกับฉันมั้ยไม่ใช่คนรู้จักกันไม่ใช่คนรู้จักนะฮะความรู้สึกแรกคือใครแกล้งถูกเปล่าวะมันต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วในตอนแรกนะฮะแล้วก็พอนะครับสักพักพอเริ่มเข้าไปดูในไทม์ไลน์ของคนนี้เหมือนเขาบ่นมาหลายเดือนหลายครั้งแล้วว่าไม่อยากอยู่แล้วเหนื่อยเหลือเกินอยากจะไปแล้วเห็นได้ชัดว่าเขากำลังดิ่งลงไปสู่ความมืดเรื่อยๆกำลังแย่ลงเรื่อยๆผมดูแล้วเขาไม่ทวิตหาแค่ผมคนเดียวทวิตหาพี่ตูนบอดี้สแลมทวิตหาไทย PBSทวิตหาช่องทีวีต่างๆทวิตหาคนดังต่างๆเราเลยเอาตัวเองไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเขาคงต้องการใครก็ได้ดึงเขาออกไปจากตรงนั้นนะเพราะว่าถ้ายังมีคนในครอบครัวในเพื่อนอยู่เนี่ยคงไม่มาหาคนที่ใครก็ไม่รู้แต่เพิ่งเป็นคนดังอย่างนี้หรอกในใจตอนนั้นคือรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรสักอย่างจะนอนไม่หลับแต่อีกด้านนึงคือแบบทำอะไรดีวะเพราะว่าไม่รู้ว่าในสถานการณ์อย่างนี้ควรจะทำยังไงผมก็เลยคิดแป๊บนึงปรึกษาพี่ๆบางคนที่รู้จักกันแล้วก็ตัดสินใจรีทวิตนะฮะก็คือเอาข้อความเขาไปเผยแพร่ต่อโดยก็บอกว่า1คือโทรไปหาสายด่วนที่นี่ได้ไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรที่ถูกต้องเป็นสายด่วนที่ให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาด้านสำหรับคนที่จะฆ่าตัวตายโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ชวนคนใน Twitter ที่อยู่ใน follow Twitter ของผมมาให้กำลังใจเขากันสิ่งที่ตามมาก็คือก็เป็นความสวยงามแบบหนึ่งนะฮะคนที่ follow เราก็เข้าไปให้กำลังใจหลายแบบมากเลยแน่นอนไอ้บอกว่าชีวิตยังมีความหวังสู้ต่อนะคะเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะฮะบางคนก็พยายามเหมือนเราคือให้ทางออกว่าไปคุยจิตแพทย์ไหมโทรไปที่นี่ไหมนะครับบางคนก็แบบหาจุดร่วมเช่นไปดูใน Twitter ของพี่คนนี้จะมีอันนึงที่เคยเชียร์ลิเวอร์พูลมาก่อนนะก็มีบางคนเป็นแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันก็เข้าไปบอกนี่เรายังไม่เคยเห็นลิเวอร์พูลเป็นแชมป์เลยนะครับเราต้องอยู่จนกว่าลิเวอร์พูลจะแชมป์ให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะโชคดีที่เราได้มีพื้นที่ที่เปิดให้คนอื่นที่เขาอยากจะช่วยเข้ามาแล้วอีก 2-3 วันหลังจากนั้นเขาก็ทวิตมาบอกแล้วว่าขอบคุณมากสำหรับวันนั้นเพราะว่าเหมือนรอดมาได้ด้วยวันนั้นเลยถ้าวันนั้นไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยู่เขาไม่มีใครคุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะกินยานอนหลับไปแล้วก็ได้เมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็เพิ่งทักเข้าไปอีกรอบหนึ่งว่าเป็นไงบ้างพี่ยังโอเคอยู่ไหมในใจหนึ่งก็รู้สึกถ้าเขาไม่ตอบนี่เราคงใจหายมากแต่ว่าเขาก็ตอบมาว่าแบบขอบคุณมากเหมือนกันเพราะวันนี้เป็นอีกวันที่มือกำยานอนหลับมาแล้วถ้าคุณไม่ทักมาอาจจะหลุดไปตรงนั้นอีกครั้งนึงก็ได้ก็เลยอยากคุยกับพี่ดูพี่เอ๋ว่าหนึ่งคือถ้าพี่เจออย่างนี้พี่จะทำยังไงข้อที่หนึ่งต้องไม่คิดว่าเป็นเรื่องโกหกก่อนเหมือนกับถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วมันมีอะลามขึ้นมาแล้วคุณจะไปคิดว่าคนแกล้งเราอะไรไม่ได้คุณก็ต้องไปอ่ะดีไม่ดีจะช่วยอะไรได้คุณก็ต้องทำไปก่อนแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสังคมไทยมันกำลังจะเหมือนหลายๆสังคมที่ชาติอื่นที่เจริญทางวัตถุเยอะๆเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือคนเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนแต่ว่ามันกระจัดกระจายด้วยภารกิจด้วยอะไรต่างๆญาติที่ใกล้ชิดที่สุดคือโทรศัพท์มือถือผมก็เลยมองว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องทำตัวเป็นญาติละก็ต้องคุยกันก็ต้องอะไรก็ว่ากันไปแล้วระหว่างคุยคุณก็จะต้องให้ข้อมูลว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมันมีวิธีแก้ไหมนี่คือการป่วยครับอาจจะกายจะสมองระบบประสาทหรืออะไรเงี้ยแล้วคิดว่าจะหายเองยากหรือเป็นไปไม่ได้มีทั้งสองอย่างพี่เอ๋คิดว่าไงคือจริงตอนที่สิงห์บอกว่าทวีตกลับไปแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของคนที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องการปรึกษาก็คิดว่าก็น่าจะเป็นวิธีที่ใช่สำหรับคนที่เราไม่รู้จักกันแต่กำลังคิดถึงว่าถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับคนที่เรารู้จักครับเพราะว่าผมว่าในชีวิตเราเนี่ยก็จะมีคนใกล้ตัวเราที่บางครั้งมีภาวะแบบนี้เหมือนกันครับทีนี้เนี่ยในโหมดนั้นสิ่งที่เขาต้องการอาจจะไม่ใช่คำปลอบใจด้วยซ้ำหรืออาจจะไม่ใช่คำปรึกษาด้วยซ้ำแต่มันคือการที่มีคนมาถามเขาอะครับว่าตอนนี้เป็นอะไรอยู่แล้วก็ให้เขาเล่าออกมาคนเราเนี่ยเวลาได้คุยกันเนี่ยคือได้บอกออกมาจะเห็นตัวเองชัดขึ้นผมว่าสังคมก็เหมือนกันเรามองหาแต่ความสุขอะครับแต่จริงในสังคมที่ดีอะมันต้องมีพื้นที่ให้ความทุกข์ได้ปรากฏตัวออกมาด้วยคือเราต้องยอมรับว่าเอ้ยจริงๆอะทุกคนมันมีความทุกข์
อัดอยู่ในตัวครับมันควรจะมีวงสนทนาปรับทุกที่สามารถที่จะบอกได้ไหมว่าฉันอ่อนแอเรื่องอะไรความรู้สึกที่ได้จากพี่คนนี้คือผมรู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวสุดท้ายสิ่งที่พาเขาผ่านมาได้ไม่ใช่เพราะตัวผมแต่เพราะคนทุกคนที่ไปฟังเขาเห็นอกเห็นใจซึ่งนั่นสุดท้ายมนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งเหล่านี้นะฮะแต่แน่นอนเราก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทมันอาจจะต้องมีอะไรที่เป็นหลักเป็นการมากกว่านี้ในการค่อยๆช่วยเหลือกันไปผมเคยไปทำรายการไปสัมภาษณ์หน่วยงานที่เป็นฮอตไลน์ด้านการฆ่าตัวตายที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างแรกเลยเขาบอกผมมาก็เปลี่ยนมุมมองผมได้เยอะเหมือนกันคือการเล่าให้คนที่ไม่รู้จักฟังอาจจะง่ายกว่าการเล่าให้คนที่รู้จักฟังเพราะเราคิดว่าเราต้องปรึกษาญาติพี่น้องแต่บางทีญาติพี่น้องเราไม่ได้ฟังอย่างเป็นกลางหรือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาก็หนึ่งคือเขาอยากให้เราอยู่เพราะงั้นเขาจะพูดทุกอย่างอยากให้เราอยู่ด้วยการเปลี่ยนมุมความคิดเราบอกเธอมองอย่างนั้นสิเธอมองอย่างนี้สิหรือถ้าแย่หน่อยก็จะบอกถ้าเธอตายไปฉันจะทำยังไงกลายเป็นเรื่องของฉันไปอีกเลยไม่กล้าเล่าแล้วกดดันเล่าแล้วรู้สึกอ่อนแออย่างที่สองที่ฮอตไลน์นี่เขาบอกคือบางทีเหมือนที่พี่เอ๋พูดเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องให้คำปรึกษาเลยถามให้เขาเล่าออกมาสุดท้ายการฟังดีที่สุดตอนนั้นผมจำได้ผมไปถ่ายที่หน้าผาที่มีคนไปโดดกันเยอะมากที่ญี่ปุ่นแล้วก็มันมีหน่วยกู้ภัยตั้งอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าคอยลาดตระเวนทุกคืนว่ามีคนจะมาโดดหรือเปล่าในพื้นที่นี้พอเจอปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือไปนั่งข้างเฉยๆก่อนเลยค่อยๆถามว่าเป็นอะไรทำไมมาอยู่ตรงนี้ให้เขาเล่าไปไม่ต้องให้ความปรึกษาไม่ต้องบอกเลยว่าทำอะไรแล้วก็สักพักหนึ่งค่อยชวนไปกินโมจิเพราะว่าโมจิเป็นสัญลักษณ์ของปีใหม่ที่ญี่ปุ่นวิธีการพวกนี้มันอาจจะฟังดูซิมเปิลแต่ผมว่ามันคงต้องเริ่มต้นด้วยการฟังและการเปิดพื้นที่ให้เขาก่อนครับโดยที่ปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายในตอนนี้อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือประเทศลิทัวเนียนะครับผมซึ่งไทยเราก็ไม่ได้ดีนักเราอยู่อันดับที่31นะครับผมก็อัตราเฉลี่ยตอนนี้อยู่ประมาณในแสนคนเนี่ยจะมีคนฆ่าตัวตายประมาณ15คนอยากให้ลองเฝ้าระวังคนรอบตัวดีๆแล้วก็มันจะมีดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะจะมีสัญญาณที่บอกได้อยู่ดีก็แบบอย่างแรกเลยคือเบื่อชีวิตจากเดิมเคยกระตือรือร้นอยากกินนู่นอยากไปเที่ยวนี่สักพักแบบความอยากพวกนี้มันหายไปอาจจะมาเกิดทั้งในตัวเราเองเกิดทั้งในตัวผู้อื่นที่อยู่รอบตัวลองสังเกตสิ่งเหล่านี้ดูนะครับแล้วก็มีไกด์ไลน์หลายอย่างครับในอินเทอร์เน็ตที่พยายามบอกว่าให้เราทำอย่างไรเมื่อคุยกับคนที่เขากำลังมีปัญหาอย่างนี้อย่างนึงที่เขาพูดมาคืออย่าทำตัวเหมือนรู้ว่าเขากำลังเผชิญอะไรอยู่อันนี้อยากฟังความเห็นทั้งสองคนสำหรับผมนะคุณตั้งเจตนารมณ์ก่อนว่าคุณจะอยู่กับเขาเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นส่วนไอ้ทำยังไงเนี่ยผมว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าถ้าคิดว่าถ้าเจอเนี่ยก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรเหมือนกันคือจริงก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากครับเพราะว่าเหตุผลของคนที่จะรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าอยากตายเนี่ยมันเป็นไปได้เยอะมากมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุบางอย่างในชีวิตเกิดการสูญเสียที่รุนแรงมากหรือว่ามันอาจจะเกิดจากเคมีในสมองก็ได้นี่ครับทีเนี้ยผมว่าโดยเหตุผลทั้งปวงเนี้ยไม่ว่าเหตุผลอะไรอ่ะเราก็ไม่มีวันไปสวมรองเท้าเขาได้จริงๆแล้วเรามักจะเอาความปกติครับของเราอ่ะไปวัดไปใช้เป็นไม้บรรทัดบอกเขาว่าทำไมไม่ลุกขึ้นมาล่ะทำไมไม่ออกไปออกกำลังกายกินอาหารอร่อยอร่อยโลกนี้มันยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเพราะมุมมองสังคมตอนนี้คือชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกคนควรจะรักษามันไว้แล้วเป็นหน้าที่ทางจริยธรรมของเราถ้าเราเจอคนที่เขามีความคิดแบบนี้เราต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับผมว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเจอใครที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้ช่วยได้ก็ควรช่วยนะครับแล้วก็สิ่งที่พูดไปวันนี้คืออยากย้อนกลับมาว่าสเต็ปแรกที่คุณควรทำคืออย่าพึ่งให้ความเห็นอย่าพึ่งให้คำปรึกษาที่บอกว่าให้ไปทำนู่นทำนี่เริ่มจากการฟังก่อนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จากนั้นอาจจะค้นพบวิธีการช่วยแต่ละเคสแตกต่างกันไปแต่หวังว่าในรอบตัวคุณอาจจะถ้าโชคดีอาจจะไม่ต้องเจอความเครียดระดับนี้นะฮะแต่ว่าถ้าต้องเจอขึ้นมาก็พร้อมจะรับมือกับมันได้แล้วก็อยากจะบอกพี่คนที่ส่งมาหาผมนะฮะว่าเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็ขอให้ผ่านมันไปทีละวันนะยังไม่ต้องตั้งโกยังไม่ต้องคิดกดดันอะไรตัวเองเลยทีละนิดนะครับผมแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างน้อยมีคนแคร์อยู่หนึ่งคนตรงนี้นะฮะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ได้ยินเรื่องราวของพี่ก็คงอยากจะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายคือมันไม่ใช่ความกดดันไม่ใช่การต้องผลักกันไปให้มีชีวิตอยู่ต่อเป็นแค่กำลังใจจากที่ห่างๆที่หนึ่งเท่านั้นเองครับผมอีกอย่างนึงที่อยากชวนคิดต่ออีกนิดนึงครับคือว่าเรื่องที่สิงเราเนี่ยมันคือภาวะที่คนคนนึงเดินมาถึงจุดที่บอกว่าเบื่อชีวิตแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วเนี่ย
จริงๆเรามีโอกาสไหมที่จะชะลอหรือว่าสร้างให้คนทั้งหมดในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เดินไปถึงจุดนั้นคือจริงๆถ้าเราสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการพูดคุยกันนะครับเราควรมีช่วงเวลาในการที่เราได้โชว์ด้านที่เราอ่อนแออย่างแท้จริงออกมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเราสามารถรับฟังแล้วก็แชร์ด้านของเราออกไปได้ด้วยเพียงแค่การมีเพื่อนอยู่ในบ่อทุกข์ด้วยกันใช่เราก็ไม่เหงาแล้วอย่างน้อยถึงแม้จะยังขึ้นออกจากมันไม่ได้ไอ้นี่ก็ทุกข์เหมือนกันนี่นี่ก็ทุกข์เหมือนกันผมว่าทุกข์พอเจอทุกข์เนี่ยมันเบาลงช่วยกันแบกลบกับลบเป็นบวกใช่ครับครับโอเคครับผมอ่ะที่วันนี้ที่เล่านะครับผมรู้สึกได้อย่างนึงว่าส่วนมากเราจะคิดว่าเรื่องพวกนี้ไกลตัวแล้วผมเดาว่าข้อมูลที่สิงห์บอกสถิติที่ว่าเนี่ยจำนวนคนเนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าสมัยโบราณแน่นอนหรือไม่รู้มันอาจจะมีมาแต่โบราณแล้วมันไม่มีโลกโซเชียลเราเลยไม่ได้รับรู้มั้งแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณตระหนักว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนข้างตัวคุณได้คุณก็จะเฮ้ยหรือเราต้องช่วยเพื่อนคนนี้แล้วเฮ้ยหรือว่าเราต้องมีน้ำใจกับเขาแล้วอย่าดีแต่ใครด้อยกูซ้ำอย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้าเราตระหนักแบบนี้ไว้วันนึงคุณอาจจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วอาจจะมีผู้อื่นช่วยเหลือคุณด้วยก็ได้แล้วฝากไว้อย่างนึงว่าถ้าคุณมีอะไรที่อยากพูดความรู้สึกดีๆอะไรก็ตามแต่ลองพูดกับเขาตอนนี้เลยนะครับพูดไปเลยเพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจที่กำลังมืดดำและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าบางทีคำพูดดีๆของคุณอาจจะช่วยชีวิตเขาไว้ในอนาคตก็ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณสิงห์ครับขอบคุณเอ๋ครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุโอ้ยอายุตัวเองก่อน 3-4 นะฮะแล้วก็จิตใจยังรู้สึกไม่สูงอายุเลยรู้สึกอยากเรียนรู้ใหม่สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่เราว่ามันคงมีเกณฑ์ตามหลักการแหละว่าอะไรคือสูงอายุนะแต่เราคงไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเราคุยกันว่าสังคมเนี่ยมันกำลังค่อยๆชิปเส้นแบ่งระหว่างคนสูงอายุที่แต่ก่อน40ก็อาจจะรู้สึกแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้40ไม่แก่รู้สึกหนุ่มนี่ไงหนุ่มที่เท่าไหร่40หนุ่ม ที่จะดี